ฉลองเปิดตัวสาขาแรกอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับเครื่องประดับแบรนด์ดังจากอเมริกันแอทนิกจิวเวลรี่ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามด้วยยอดขายบนเว็บไซต์ Amazon เว็บไซต์สำหรับนักช้อปปิ้งอันดับ1ค่ะมีวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาญี่ปุ่นและบราซิลและเตรียมแผนที่จะขยายไปยังอีกหลากหลายประเทศในเร็วๆนี้ค่ะโดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนักแกรนด์รอยัลพาซาปัทยาเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาสำหรับ Ethnic Jewelry ค่ะมีแนวทางการออกแบบเฉพาะตัวมีความร่วมสมัยคลาสสิกโมเดิร์นหรูหราและยังสวยงามอีกด้วยค่ะที่สำคัญมาในราคาที่จับต้องได้ด้วยการออกแบบจากดีไซเนอร์ระดับโลกอย่างมิสเตอร์อังเดโกโรดิเซฟคอมเมอร์เชียลดีเรคเตอร์นำทีมการตลาดร่วมกับเพื่อนสนิทอย่างมิสเตอร์ไอกอมเมเซนเซฟเมนิเจอร์ดีเรคเตอร์ผนึกกำลังร่วมบริหาร Ethnic Jewelry โดยมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองที่นิคมอุตสาหกรรมอัญญธานีเจโมโปลิสผลิตและส่งออกจัดจำหน่ายทั่วทุกมุมโลกพร้อมทั้งยังส่งเสริมช่างฝีมือคนไทยที่มีความละเอียดอ่อนให้ดังไกลถึงต่างแดนอีกด้วยค่ะNa сегодняшний день мы открываем первый магазин в Таиланде, магазин под названием нашего бренда Ethnic. วันนี้เราเปิดตัวแบรนด์รังแรกในปัตตานีแล้วก็ที่นั่นเป็นสาขาแรกด้วย Today we are opening the first branding shop, our shop in Pattaya. ครับเบื้องต้นก็คือเปิดแบรนด์ Ethnic นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับสาขาแรกจะอยู่ที่พัทยาครับผมอยู่ที่ Royal Garden Plaza ครับชั้น Ground Floor наш бренд планирует расширение сетиfirminных магазинов на территории Таиланда. We are planning to expand net of our shop in Thailand. ในส่วนของทางทีมผู้บริหารก็มีความตั้งใจอยากจะขยายแบรนด์และเพิ่มสาขาให้มากกว่านี้ครับผม We've been registered that brand in United States, but it has been done by not American people.Okay. แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของทางอเมริกานะครับแล้วก็แบรนด์นี้จะมีชื่อเสียงมานานนะครับทางบอสเนี่ยก็คือมาเปิดสาขาในเมืองไทยเป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวครับผมโดยที่เรามีทีมที่ดีไซน์ครับผมเป็นคนที่ติดอันดับท็อปเลยครับผมก็คือจะเป็นท่านนี้ครับโอเคครับในส่วนของงานไฮไลท์วันนี้เนี่ยเราจะมีโอเคในส่วนของการเปิดตัวในวันนี้นะครับเราจะมีศิลปินคือคุณลุลานะครับจะมีการโชว์นะครับเป็นเวลาทั้งหมด30นาทีแล้วก็ในส่วนของแฟชั่นโชว์เนี่ยก็คือนำโดยทีมคุณไอกัญญลักษณ์นะครับแล้วก็จะมีทีมแฟชั่นโชว์ที่โฟกัสในเรื่องของตัวแบรนด์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ในส่วนของทีม MC เนี่ยก็คือโฮสต์โดยคุณพัฒน์อัปภาครับผมแต่เราไม่ได้เสร็จเกี่ยวกับแบรนด์ด้วยเราจะคุยอีกเดี๋ยวรายละเอียดของแบรนด์เนี่ยทางดีไซเนอร์เขาก็จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้เลยครับผมครับพอดีคอนเซ็ปต์แบรนด์ основана на фирменном дизайне лично нашего производства The conception of our brand is based on personal design and our production line in Bangkok โอเคครับก็คือรูปแบบของแบรนด์เนี่ยจะมีการออกแบบที่เป็น personal design หมายถึงว่าถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มของ target ที่เหมาะสมครับ Таиланд единственная страна в мире, где возможно было воплотить эти планы благодаря свободной экономической зоне Джемаполис. Thailand is the only one place in the whole world where we can make thetour plans true and make our brand and production line only one ในตัวโลกมันมีประเทศเดียวอ๋อโอเคครับประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวนะครับที่เราจะรวมในส่วนของการดีไซน์เนี่ยมาลงที่นี่นั่นหมายความว่าในเรื่องของการจ้างงานนะครับในเรื่องของการใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นคนไทยทั้งหมดเลยครับbecause you know that Gemopolis Nikom Utsahakam Anyatani Anigen BoriwenIt's a place completely organized for jewelry business. There is no any other countries in the whole world. ครับผมก็อาจจะต้องย้อนกลับไปที่นิคมอุตสาหกรรมอัญมณีที่เรียกว่าเจอร์โมโพลิสนะครับจะอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับในส่วนนั้นเนี่ยเราก็จะมีทีมผู้ออกแบบดีไซน์ในเรื่องของเครื่องประดับเนี่ยจะเป็นทีมแบบคนไทยทั้งหมดเลย
ครับผมแล้วแบรนด์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งออกแล้วก็แล้วก็ที่นั่นไม่มีปัญหากับพนักงานชั้นคาชั้นเตนชั้นฟานแล้วก็กับอุปกรณ์แล้วก็โลจิสติกด้วยนะครับครับยังไงนะครับ полностью обеспечивает профессиональными специалистами. And that Gemopolis area completely can provide professional employees too. Что позволяет нам воплощать все наши производственные планы. And due that we can make our plans alive. Okay, ครับก็เบื้องต้นเนี่ยง่ายๆเลยคือว่าในส่วนของ Gemopolis เนี่ยมันก็คล้ายๆกับโรงเรียนที่เราใช้ผลิตนักออกแบบจิวเวลรี่นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยทางท่านผู้บริหารทั้ง2ท่านเนี่ยก็คือมีความตั้งใจอยากจะใช้ในส่วนของทีมนักดีไซน์เนี่ยเป็นคนไทยทั้งหมดครับผมแล้วก็ที่ประเทศใต้เรามีร้านสาขาเล็กที่นี่แล้วก็เราขายออนไลน์ Shopee, Lazada, Facebook, Amazon ใน16ประเทศนะครับก็คือสามารถติดตามเราได้จากช่องทางออนไลน์ในส่วนที่เป็น Shopee, Lazada นะครับได้ทั้งหมดสามารถที่จะติดต่อผ่านทาง Facebook นะครับหรือว่าในส่วนของตัวเว็บไซต์หรือว่าในส่วนที่ได้ในอนาคต We have a board, there are QR codes they can scan and come inside our shop onlineครับผมก็คือในการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยเราจะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ซื้อแล้วก็ผู้สนใจนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะอยู่ในทางสุจิบัติที่ทางเราเนี่ยแจกให้กับทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผม